โอ้ยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรกันที่นี่แฟชั่นไอแลนด์แฟชั่นไอแลนด์ครับวันนี้เราอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์ร็อกธรรมดาแบบไอสลัดมันก็ออกจะเคอะเขินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องร็อกแบบมีอุปสรรคสักเล็กน้อยอุปสรรคอันนี้พวกเราไม่รู้นะว่ามันคืออะไรครับเพราะว่าน้องไทที่เป็นตากล้องเป็นคนคุมชะตาพวกเราไว้ทั้งก็คือน้องไทเนี่ยจะเป็นคนคิดโจทย์อย่างสมมติว่าไทหาวโดนทำโทษน้องที่อย่างเช่นไทใส่แหวน2นิ้วโดนทำโทษคือมันขึ้นอยู่กับดวงเหมือนที่พี่ท็อปบอกว่าเหมือนเกมวัดดวงแต่อันนี้เราก็เป็นร็อกวัดดวงร็อกวัดดวงอาหารแปลกจะแดกได้ไหมพวกเราชาวไอสลัดจะขอพาทุกคนไปกินชิมแบบชิวๆหรือเปล่ากับอาหารแปลกพิซซ่าทุเรียนหมอนทองแซ่บออนไอซ์และอาหารป่าที่จะเผ็ดซ่านไปถึงสวงแต่การจะไปชิมอย่างชิวๆนั้นมันก็จะธรรมดาเกินไปไอสลัดจึงขอเสนอโดนวัดดวงโดยเราจะมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่โดนคือนัดตกใครที่โดนจะต้องสุ่มจับไม้เสี่ยงโชคเพื่อกำหนดโชคชะตาของคุณเองเรามาดูกันสิว่าใครจะโดนใครจะรอดบ้างนัตโตะนัตโตะหัวเน่าหัวเน่าตัวมาก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 ที่เรื่องนัตโตะก็คือมันเป็นฟีลลิ่งที่คล้ายทุเรียนมันมีกลุ่มคนที่ชอบและไม่ชอบชัดเจนส่วนตัวเนี่ยเคยกินและอ้วกบอกเลยคือแม่งไม่ชอบกูพูดเลยว่านวัตกรรมเนี่ยคนที่คิดคนแรกมันคือใครมึงรู้ได้ไงว่าแม่งประดิษฐ์ออกมาแล้วแม่งแดกได้คือมันแดกไม่ได้มันก็คงเป็นคำถามของชาวต่างชาติที่ถามว่าพวกมึงกินปลาร้าได้ยังไงอร่อยปลาร้าอร่อยไหมยังไม่หมดมันยังไม่พอสำหรับไอสลัดเนี่ยบอกเลยว่ายุ่งยากไม่พอเท่าที่ฟังมาเนี่ยเหมือนจะเยอะแล้วไม่พอเพราะฉะนั้นเรามีสิ่งประดิษฐ์มานำเสนอว้าวมันอาจจะดูโลคอสไปหน่อยแต่อันนี้คือเป็นตัวกำหนดโชคชะตาของคุณสมมติพี่เจมทำผิดไอ้สองแหวนไอ้สองแหวนสองแหวนผิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เจมต้องจับเป็นเซมซีวัดดวงสมมติขึ้นมาหนึ่งอันสมมติจับมาหนึ่งอันปึ๊ดเขียนว่ากินหนึ่งคำพี่เจมกินหนึ่งคำสมมติพี่เจมจับมาได้นี้เขียนว่าทุกคนกินเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เจมและทุกๆคนต้องกินหนึ่งคำอะไรแบบนี้วันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ครั้งก่อนเราเคยประกาศรับสมัครช่างตัดต่อ ตอนมาซาลุตอนมาซาลุเดี๋ยวเราจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักเรานัดช่างตัดไว้ตอนกินอาหารป่านู่นเลยเราจะพาเขาไปเลี้ยงต้อนรับด้วยเลี้ยงต้อนรับทุเรียนเรียกร้องแล้วเดี๋ยวพวกเราจะมาบอกให้ฟังว่าแม่งเหี้ยจริงหรือเหี้ยเล่นไปพี่เจมกับพี่โดนอ้าวอะไรวะโบราณได้กล่าวเอาไว้ว่าตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดแต่คนที่เดินตามหลังเพื่อนนั้นมันช่างขี้ขลาดซะเหลือเกินเพราะฉะนั้นใครที่เดินเข้าร้านพิซซ่าเป็นคนที่สองถือว่าเป็นคนขี้ขลาดเลยต้องโดน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 อะไรวะโดนอะไรอ่ะพี่เจมเข้าร้านเป็นคนที่สองถูกไหมพี่โดนเข้านั่งเป็นคนแรกเขาว่ากันว่ามารยาทบนโต๊ะอาหารนั้นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเพราะฉะนั้นผู้ใดที่นั่งคนแรกถือว่าเป็นการเสียมารยาทซะจริงๆอย่ารอช้าเลยโดนซะเถอะเราไม่รู้เราไม่เคยกินคุณคือหนึ่งในคนที่ชอบหรือไม่ชอบเหมือนถุงเท้าเหม็นครับปากจะไม่เวิร์กโอ้ยโอ้ยโอ้ยความเมือกอ่ะก็ใช้ได้เดี๋ยวนะงั้นเรามาโรยเฮ้ยได้แล้วได้มาแบบนั้นโอ้โหพูดไม่กินตัวเจ้าหัวกินนี่หอมอยู่จะเป็นเจ้นเลยกลายเป็นหอมด้วยไอ้เหี้ยเฉยพีเนี่ยกินชีสไม่ได้พีกินชีสไม่ได้พีเป็นคอเลสเตอรอลสูงชื่อโรคเลยนะบัตเตอร์ซินโดรมบัตเตอร์ซินโดรมไม่มีควยไตไม่มีควยไตกล้วยกล้วย
พราะฉะนั้นเนี่ยชีสพี่กินไม่ได้กินไม่ได้เพราะว่าร่างกายไม่ขับใช่เอ้ยอุ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 ้ยหนึ่งสองเชี่ย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 ไหมทำไมวะทำไมอ่ะอร่อยอ่ะดิดีดีจืดอ่ะมันจืดหอมทุเรียนโอเคแต่มันจืดแล้วมันถ้าเป็นแค่นั้นเลยไหมมีท่าเหมือนกันแค่นั้นลองดูว่าจะเป็นไงอ่ะโอ้ยมีเด็ดแต่ด้านน้ำคอยต้มเหมือนให้ไม่เวิร์กอ่ะขับเข้าไปเรื่อยๆครับเมื่อเข้ากันเห็นไหมแสดงว่าทุเรียนกินกับต้มเหมือนกับเทศเวิร์กเอาจริงนะเผื่อใจว่าไม่เที่ยงกว่านี้เขาไม่ใช่ทุเรียนสูงมากมาเขาใช้ทุเรียนหามหามคือหามแล้วฟิลว่าทุเรียนหามมันจะเป็นยังไงตอนมันหามแนะนำแนะนำแนะนำลองมากินดูแต่ณตอนนี้พวกเรายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปเมนูต่อไปใช่ไปเลยปวดหลังง่ายไหมปวดหลังง่ายครับมันมีวิธีแก้ไว้พี่ยังไงเนี่ยอาหารอะไรเนี่ยมีวิธีแก้อย่างนี้อย่างนี้เด็กเพิ่งเดินผ่านหลังแล้วพี่ครับท่านนี้ก็ไม่เดี๋ยวความหมายแล้วบันไดที่มีขั้นก็เหมือนชีวิตที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเดินลงบันไดคนที่3นั่นหมายถึงการไม่กล้าเผชิญกับอุปสรรคจึงต้องโดนเอ้ยโดนเพราะอะไรลงบันไดคนที่3ไอ้สัตว์ประเด็นคือเรามาอยู่ในจุดที่เราไม่มีน้ำกินเว้ยเอาเร็วๆอย่างโอ้โหโอ้โหโหโหเฮียนวัตกรรมนี่คืออะไรเนี่ยพี่โอ๊ตบอกว่าทำเพื่อความอร่อยเลยนะเช็ดโดชีมเช็ดแม่ไอ้เฮียเนี่ยแล้วเดี๋ยวระหว่างเดินไปกูจับป้ายแม่งโดนอีกปะเนี่ยเป็นบล็อกในแบบที่ไอ้เฮียธรรมดาก็ไม่ได้ถามคำเดียวใครคิดกูเมนูที่2แห่งความแปลกนะวันนี้เขาเรียกไอติมแซ่บออนไอซ์แซ่บออนไอซ์ไอติมอันเนี้ยคนคิดอ่ะเขาคิดอะไรอยู่นึกภาพป่ะคนที่แม่งถือไอติมอันนี้มาแล้วแบบว่าเฮ้ยแซ่บออนไอซ์มึงอันเนี้ยมันอยู่บนไก่ทอดแล้วมันอยู่บนไอติมก็น่าจะอร่อยคนตรงนั้นจะหน้าตายังไงพี่ถือเลยนะนโยบายการตลาดใหม่ของ KFC ที่จะเน้นทำการตลาดทางโซเชียลเพราะว่าดุทางโซเชียลมันรุนแรงตั้งแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นดุดันอะไรสักอย่างเผ็ดเยอะแม่เผ็ดกินไม่ทันอ่ะแล้วเดี๋ยวรีวิวห้องกันกันแล้วโหเราก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เหมือนมึงกินวิ้งแซ่บคำไอติมคำวิ้งแซ่บคำไอติมมันเป็นรสชาติที่งงมันเขินนะกินเข้าไปแล้วรู้สึกเขินเลยมันเขินคอที่แบบจริงอ่ะไอ้ผงเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่อะไรนอกจากทำให้กูแสบคอถ้าคุณซันเดอร์เขายังอยู่เขาจะมีความคิดเห็นอะไรกับไอติมวันนี้ไอ้ที่คุณซันเดอร์จะรู้ป่าวว่าอีกหลายสิบปีต่อมาไก่ทอดคุณซันเดอร์มาอยู่บนไอติมรสชาติของคำว่าแซ่บออนไลน์อ่ะมันอยู่กับคุณแค่ไม่ถึงนาทีบอกให้ถ้าอยากให้เคฟจะอยากให้แซ่บออนไลน์กว่านี้เราสลับเว้ยข้าวไก่แซ่บเอาไอติมคว่ำใส่มากเลยเป็นไอติมแท่งแรกที่พี่กินมาพอกินหัวมันหมดอ่ะกูรู้สึกโล่งจังให้อร่อยดีสบายใจเหมือนกูกินวิ้งแซ่บแต่นี่ไอติมหวานติดช้อนกูติดปลายช้อนกูมานิดหน่อยก็ลองมาชิมดูแล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆถามว่ามันกินได้ไหมกินได้แต่ถามว่าไม่กินได้ไหมก็ได้ไม่กินก็ได้เดี๋ยวเราไปดูสถานที่สุดท้ายดีกว่าไปเลยดีกว่าไปกำลังจะไปที่ร้านอาหารป่านะผมพี่ท็อประวังรถครับไอ้เหี้ยตัดรถกูด้วยมีคนคอมเมนต์ว่าพี่ท็อปขับรถผมอยากให้พี่มองทางมองนี่มองทางไม่ได้มองกล้องเลยนะตอนนี้ไม่ได้มองกล้องเลยคือมองทางมึงมองทางก่อนต้องขอบคุณจริงๆที่คนเตือนแต่ว่าเอาจริงๆตอนที่ในอยู่ในคลิปอ่ะคือพี่มองทางตลอดแต่เวลาตัดออกมาแล้วอ่ะมันตัดแต่ช่วงเฉพาะที่พี่มองกล้องไงไม่ได้มองทางปัดหน้าเราเพิ่งประกาศรับช่างตัดต่อไปถูกป่ะพูดไปเฮ้ยเราน่าจะมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวอ้าวดีเออต้อนรับสมาชิกใหม่ครับผมเฮ้ยถามชงหน่อยว่าเรามาเจอกันได้ยังไงเป็นเกียรติมากครับเป็นแฟนคลับเกียรติพวกพี่อยู่แล้วใช่เดี๋ยวไปดูกันในร้านอาหารเลยดีกว่าครับไป
มาถึงแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าร้านของป๋าเชาอาหารป่าแม่เดี๋ยวคุยกับป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูเมนูว่าวันนี้เราจะกินอะไรบ้างไปเลยเราอยู่กับเจ้าของร้านแล้วถือว่าเป็นเกียรติยิ่งแนะนำอาหารเมนูอาหารเด็ดๆของทางร้านคือจะออกเมื่อเร็วนี้ก็ไก่ล้วนสมุนไพรยำกบโบราณบางพริกไทยดำชูชีปลาหน้าอ่อนนึ่งถ้าไม่แซ่บเราก็ตีเลยนี่ป๋าฝากเบอร์โทรร้านหน่อยดีไหมครับ025700755เรารบกวนป๋าแค่นี้ให้ป๋าเข้าไปทำครัวต่อแล้วกันขอบคุณป๋ามากนะครับสวัสดีครับเมื่อกี้คุยกับป๋าแล้วครับนะพี่ท็อปโดนการเป็นคนมีน้ำใจมันเป็นเรื่องที่ดีแต่สำหรับไอสลัดแล้วการแจกจานให้เพื่อนๆ เป็นเรื่องที่ดีจนเกินไปเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนแจกจานให้ทุกๆคนจึงต้องโดนใครที่แจกจานนะโดนแต่ว่าโดนสั่งให้ใครโดนแทนก็ได้หนึ่งคนเอ้าไตเลวไตเลวเพราะฉะนั้นเนี่ยเจมเถอะกินแทนเจมแหละว่วงว่วงกินหนึ่งข้ามข้ามไปเราเริ่มจากซ้อมๆก่อนหนึ่งใช่ไหมหนึ่งสภาพกบไปงูครับเนื้อกวางสีเนื้อก็จะคล้ายๆสีเนื้อวัวเนื้อกินดีเนื้ออร่อยอร่อยมันเท็กเจอร์มันเหมือนเนื้อนุ่มไม่เหนียวเลยนะไม่เหนียวไม่ตับหอมเลยหอมใหญ่หมับง่ายบอกเลยว่ามันค่อนข้างแน่นเหมือนเนื้อวัวแต่หอมกว่าพี่ท็อปนี่เนื้อกวางเขาผัดเครื่องเทศมาถึงคือหอมพริกไทยดำที่เฮี้ยใครชอบกินพริกไทยดำนี่แม่งตายแน่นอนตายแบบชอบอ่ะจริงนี่เหมือนเนื้อวัวโอ้โหพริกไทยคือแบบโคตรแน่นแน่นมากถึงเครื่องเทศมากถือว่าจานนี้เราให้ผ่านผ่านสี่ทางเลยจานต่อไปมาแล้วจานที่กูกังวลเป็นตะภาพผัดเผ็ดที่บอกว่าพี่เคยกินมาแล้วคนที่เคยกินมาแล้วกินก่อนกินก่อนดีกว่าโอเคเริ่มไปไปดับเข้าไปไก่พี่เชื่อว่าคุณเป็นรสชาติที่เฮ้ยกินได้อร่อยมันเป็นตับภาพมันก็จะหนึบมันเอ็นปุ่นน่ะเท็กเจอร์มันคล้ายๆกันเดี๋ยวมากินหนังดีกว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรไอรอนแมน3ไม่ใช่กระดิ่งเป็นไงถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ไม่กินอะไรแบบนี้ต้องทำใจนิดนึงอ่ะก็ลองเปิดใจกินก็ต้องเปิดใจให้ชงบ้างไม่เคยกินนะอันไหนแน่นสุดฮะอันไหนแน่นสุดเอาลองเลยอันนี้ก็จะฟิวแทะกระดูกหน่อยแทะกระดูกหมับห้อยเฮ้ยอร่อยอ่ะพูดจริงเปล่าอร่อยหลังจากนี้ถ้าท่านเดินผ่านหน้าบ้านไอ้ชงแล้วนะไอ้ชงมันจะลากเข้าบ้านลากตบลากตลอดเหมือนกระดูกหมูอ่ะกระดูกอ่อนกระดูกติดเอ็นน่ะกระดูกอ่อนเลยโอเคเราไปเมนูต่อไปเลยยิ่งเข้าใกล้ใกล้แล้วนะมันใกล้แล้วเนาะโอ้กบยำโบราณอันนี้ก็จะยำไม่เหมือนทั่วไปที่เราเคยกินนะเคยกินอันนี้ไม่เคยเหมือนกันแต่กบเนื้อกบเคยกินตอนแบบเป็นทอดเป็นผัดกะเพราอะไรนี่ทานดีกว่าโอเคครับกรุบกระดูกเลยกระดูกรสปรุงเนี่ยคือยำอร่อยยำอร่อยจริงอันนี้พูดแบบจากใจสาบานเลยยำอร่อยมากมันค่อนข้างฝังใจกูกลัวกบแต่หน้ามันเหมือนกบนะโอ้ยอะไรอย่าไปนึกถึงภาพมันดิไก่เป็นดีกว่าที่เคยกินก็เหมือนเดิมถ้ากลัวกบลองเปิดใจพี่ท็อปน่าจะเบเอาขาให้ลองจะดูขาพี่คือน่องเลยหน้าแข้งเลยลุบตักคล้ายมะม่วงใบต่างๆเนี่ยมันถึงมันหอมแต่กินยากกว่าตะภาพนิดหน่อยตักมะม่วงยังไงดีอ่ะพี่ท็อปเนี่ยระวังกระดูกหนังไก่ใช่ไหมแต่มันมีหนังที่มันใช่ไหมเลื่อนหนังไก่กับหนังไก่มีอะไรฝากไหมไม่ใหญ่ฝากไหมไม่ฝากไหมไม่ต้องฝากแล้วจริงไม่ต้องท้ายเดี๋ยวคนรอนะพี่ท็อปโดนใครๆก็รู้ดีว่ากบคือสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่กระโดดได้ไกลไม่แพ้ใครมันเปรียบเสมือนการกระโดดข้ามอุปสรรคเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กินเมนูยำกบโบราณเป็นคนที่3ถือว่าไม่กล้ากระโดดข้ามอุปสรรคนั้นไปจึงต้องโดน1 2 3เป็นมาแล้วอ่ะมึงโดนโอ้ยมือสั่นไอ้เหี้ยเปลี่ยนได้ป่ะไม่เปลี่ยนดิเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดิทุกคน1คำนะ
น้ำตูดอร่อยมากอร่อยอันนี้คือชอบส่วนตัวคือกูอยู่ในหนึ่งที่แดกไม่ได้ไม่ใช่ยังยังยังโอ้ยฮะดื่มลงไปดื่มลงไปนี่น้ำตาไหลเฉยชิบไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงน้ำน้ำดีพูดดีพี่เจมส์พี่เจมส์นะเขากินได้ไงวะอร่อยอะตายกินขนมปังก็มีนะโอ้โหพี่ชอบมันเป็นอัปเตอร์เทสเลยเหมือนไม่กินพวกเด็กอะไรแมงเห่างูเห่างูเห่าผัดเผ็ดแดกแม่งเลยผัดเผ็ดนึกถึงตอนเลื้อยนึกถึงตอนมันเลื้อยโอ้โหเดี๋ยวกูตีเลยตอนมันเลื้อยนิดนึงเพื่อคนดูเพื่อคนดูเพื่อคนดูท้องอ่ะเพื่อแฟนไอสลัดเขาเป็นหมูคิดว่าเขาเป็นหมูโอ้โหไก่ไก่ไก่ในครัวอยู่แบบนี้เลยโยมก็ไม่ต้องเล่าก็ได้ไม่ต้องเล่าก็ได้สี่สามสองหมอดพี่โอเคพี่เจ๊นะฟิลมันจะเหมือนกินเนื้อมันกระดูกเยอะไปหน่อยใช่ไหมกระดูกเยอะเนาะเหมือนกับเรากินปลาทูเปล่าๆที่มีกระดูกอยู่เวลาไปถอดกระดูกมาแล้วมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยเราพยายามจะมโนว่ามันคือคอไก่สับคอไก่สับแต่มันเทคเจอร์กระดูกมันไม่เหมือนไก่อ่ะมันมันเหมือนกับเนื้อสับอย่างที่พี่ทับบอกถ้าลองทำแบบปล่อยใจฝันไปอ่ะมันก็ไม่น่าจะแบบเครียดขนาดนั้นพอรสชาติอีกคำหนึ่งไอ้เหี้ย สี่เมนูเนี่ยใครชอบเมนูไหนมากที่สุดหนึ่งสองสามอ้าวเหมือนกันพี่เจมกับชงชอบความมากใช่เดี๋ยวเราก็ขอปิดเทปนี้เท่านี้แล้วกันยังไงก็ฝากด้วยนะถ้าใครชอบอะไรดีๆใครชอบอยากให้พวกพี่ทำอะไรเดี๋ยวที่คอมเมนต์มาจะไล่ทำส่วนตัวพี่เจมมีบล็อกที่ลงตัวก็เรื่องกินเรื่องกินครับส่วนตัวมีคนขอเรื่องหนังเยอะเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ท็อปจะพยายามรีวิวหนังให้ได้แล้วกันคนเดียวก็เป็นบล็อกส่วนตัวเป็นบล็อกส่วนตัวบล็อกสไตล์พี่ก็จะเป็นรีวิวหนังแล้วกันถ้าบล็อกสไตล์กินเที่ยวก็จะเป็นเกมแล้วกันถ้าชอบนี้ไปนะทุกคนจะได้ถูกใจเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยเพื่อทุกคนจริงๆครับผมน้องชงฝากอะไรหน่อยไหมครับฝากเนื้อฝากตัวเนี่ยครับเทปแรกที่เป็นฝีมือน้องชงวีล็อกรีวิวแรกใช่พี่น้อมแล้วก็เทปที่เป็นรวมก็จะเป็นฝีมือน้องชงตัดแล้วก็บล็อกส่วนตัวก็จะเป็นแต่ละคนตัดกันไปครับผมจ้าฝากด้วยนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ฝากไปด้วยกับเพจแล้วก็ช่องของไอสลัดของเราครับผมไว้เจอกันเทปต่อไปครับบาย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 กินกันกินเถอะกินดีกว่าเลยพี่เจมโดนพี่เจมโดนเอ้าเล่นอยู่อ่ะแหมการอวดร่ำอวดรวยนั้นเป็นเรื่องที่น่ามันไส้และไม่น่ายินดีสำหรับชาวไอ้สลัดซะเหลือเกินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เป็นคนจ่ายตังค์ถือว่าอวดร่ำอวดรวยจึงต้องโดนซะเอ้าเฉยเลยแต่ว่าสั่งให้ใครโดนแทนก็ได้1คนเป็นพี่น้องกันใครใครใครเดียวอุ้ยรุ่นเดียวอันนี้อันนี้อันนี้กินหนึ่งคำโอ้ยเด็กๆหนึ่งคำคิดถึงแม่โอ้ยมวนท้องอ่ะเออน่ะเดี๋ยวก็หายกินอะไร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 ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวสิไม่ต้องไหนบอกต่อยหน้าเอาดิต่อยหน้าเอาดิต่อยหน้าเอาดิ